อีกหนึ่งเหตุการณ์นี่ก็หวาดร้อนเช่นเดียวกันค่ะทะเลาะวิวาทกันบนฟุตบาทรถจักรยานยนต์ขี่บนฟุตบาทชื่อก็บอกอยู่แล้วฟุตบาททางเท้าทางคนเดินขี่ชนเขาไม่พอหันมาด่าเขาต่อยเขาร่วงลงไปที่พื้นด้วยกล้องวงจรปิดเห็นภาพชัดเจนนะคะผู้บาดเจ็บเขาซื้อของแล้วเขาเดินออกไปรถของคนก่อเหตุขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาเฉี่ยวชนหลังจากนั้นมีปากเสียงกันเกิดขึ้นค่ะโอ้ยเดินกลับมาด่าเขาต่อยเขาร่วงลงไปกับพื้นแล้วเตะซ้ำเดินหนีไปตอนแรกเจ้าของร้านที่มีวงจรปิดพยายามออกไปห้ามนะคะแต่ว่าห้ามเอาไว้ไม่อยู่เพราะว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยหัวร้อนจริงๆเตะเขาซะบาดเจ็บหนักเลยคนบาดเจ็บคือคุณอิสราอายุ26ปีค่ะหัวคิ้วแตกมีแผลฟกช้ำที่กกหูข้อศอกถลอกแล้วก็หลังจากเกิดเรื่องขึ้นไปแจ้งความนะคะแล้วก็ประสานกับทางเพจสายไหมต้องรอดให้ช่วยตามเรื่องนี้ให้หน่อยเพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในพื้นที่แถวๆสายไหมคุณอิสราบอกว่าตอนนั้นซื้อของเสร็จเดินออกมาจากร้านอยู่ๆไรเดอร์หัวร้อนรายนี้ขับขี่มอเตอร์ไซค์บนทางเท้ามาเฉี่ยวชนผมเอาจริงๆถ้าตอนนั้นเขาหันกลับมาขอโทษผมก็ไม่ติดใจนะแต่อีกฝ่ายดันทำตัวเป็นนักเลงมาด่าผมด้วยบอกเดินไม่ดูรถผมว่าเขาใจร้อนเกินไปเขาผิดเขายังไม่ขอโทษอีกล่าสุดไรเดอร์หัวร้อนรายนี้ตามจนเจอตัวแล้วนะคะคุณผู้ชมชื่อว่าในเต่าฉายาเต่าหน้ายักษ์อยากจะให้ดูหน่อยว่าทำไมถึงได้ฉายาว่าเต่าหน้ายักษ์เพราะว่าใบหน้าของคนก่อเหตุทางฝั่งขวาอ่ะมีรอยสักที่เป็นรูปหนวดรูปเขี้ยวยักษ์แล้วคิ้วก็จะตั้งขึ้นเหมือนทศกัณฐ์มาตอนนี้หน้าซึมเลยค่ะคุณผู้ชมคะบอกว่าวันนั้นอะเบรกไม่อยู่จริงๆกำลังจะหันไปขอโทษแล้วแต่ทางฝั่งคุณอิสราพูดจาไม่ดีใส่ก่อนผมก็เลยโมโหมีปากเสียงกับเขาแล้วที่ไปต่อยเขาเพราะเขามาดึงคอเสื้อผมก่อนผมก็ต้องพยายามต่อสู้เช่นเดียวกันแต่ทีนี้พอเกิดเรื่องแล้วผมได้รับผลกระทบเรื่องงานถูกแอปพลิเคชันที่ส่งอาหารเนี่ยสั่งพักงานระงับการใช้แอคเคาท์นั้นตอนนี้ยอมรับแล้วว่าสิ่งที่ทำลงไปไม่ถูกต้องอยากจะขอโทษผู้เสียหายรู้สึกผิดมากๆลองฟังดูนิดนึงค่ะไม่อยู่แล้วอะล้อหลังมันสะบัดแล้วอะพี่แล้วผมก็เลยเบรกไม่อยู่ก็เฉียดเขานิดนึงอะแล้วผมก็จะหันหลังมาขอโทษเขาแล้วทีเนี้ยเขาก็ใส่อารมณ์ใส่ผมแล้วก็นี่แล้วก็มีปากเสียงกันพี่ขับรถยังไงทำไมไม่ดูเลยผมบอกผมดูแล้วแต่มันเบรกไม่อยู่แล้วพี่ผมก็จะขอโทษพี่แล้วไปมาเขาก็ไม่จบแล้วก็นั่นแหละพี่มีปัญหากันเลยอยากขอโทษจริงๆครับพี่จากใจแล้วต่อไปนี้อ่ะต่อไปนี้จะไม่มีอีกแล้วครับพี่ผมก็จะคุมอารมณ์ตัวเองไว้นี่มันจะไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกครับพี่อยากขอโทษจากใจจริงๆพี่จากลูกผู้ชายขับรถบนทางเท้าเราผิดอยู่แล้วรู้ใช่ไหมใช่ครับผมยอมรับเขาอยู่บนทางเท้าแล้วอีกอย่างนึงอ่ะในพื้นที่ตรงเนี้ยพื้นที่พี่สายไหมอ่ะมันไม่ควรมีเรื่องแบบเนี้ยพี่ไม่อยากให้มันเกิดแล้วพี่ไม่ชอบเลยรู้ไหมครับพี่ผมก็อยากดูภาพจากวงจรปิดเทียบกับภาพของใครนะเต่าหน้ายักษ์ใช่ไหมพี่เต่าใช่พี่เต่าหน้ายักษ์คือพี่เต่าหน้ายักษ์ตอนที่ถูกพาตัวมาเนี่ยเขาบอกผมขอโทษแล้วเบรกไม่ทันจริงๆพี่ผมขอโทษถ้าดูจากคลิปเนี่ยไม่รู้นะแล้วแต่ท่านผู้ชมจะพิจารณาละกันคือไม่รู้ว่าจะเชื่อดีหรือไม่เชื่อดีกับคำพูดที่บอกว่าผมขอโทษพี่ผมเบรกไม่ทันจริงๆต้องขอโทษถึงขั้นยกมือไหว้คุณอิสราผู้บาดเจ็บอะค่ะครับแล้วเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้ทำร้ายร่างกายนะแล้วเขาก็จะไม่ทำแบบนี้กับใครอีกทั้งคุณอิสราเนี่ยก็รับไหว้นะคะบอกว่ารับในคำขอโทษแต่เรื่องคดีต้องปล่อยไปเป็นกระบวนการทางกฎหมายเพราะแจ้งความเอาไว้แล้วที่สน.สายไหมสน.สายไหมดำเนินคดีข้อหาทำร้ายร่างกายค่ะส่วนนายบุญยฤทธิ์หรือว่าเต่าหน้ายักษ์โดนแอปพลิเคชันที่เป็นต้นสังกัดในการส่งอาหารสั่งระงับแอคเคาท์แล้วไปตรวจสอบแล้วก็พบว่าเขาเอาแอคเคาท์ของเพื่อนมาใช้ในการวิ่งรับส่งอาหารด้วยเจ้าตัวก็เครียดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนกันเพราะว่าเหมือนโดนไปหลายดอกโดนสังคมวิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องการกระทำโดนตำรวจดำเนินคดีและที่สำคัญคือตกงานเลยกระทันหันจากพฤติกรรมของตัวเองค่ะแล้วถามว่ามันสมควรไหมอ่ะใช่ไหม
ต่คนพูดถึงเรื่องความปลอดภัยบนทางเท้าความปลอดภัยของคนที่กำลังเดินบนฟุตบาทเดินข้ามถนนชื่อบอกอยู่แล้วบาทวิถีทางเดินเท้าแต่ว่ารถดันมาวิ่งย้อนสอนชนเขาทำร้ายร่างกายเขาอีกต่างหากสติหลุดนิดเดียวโดนหลายดอกตกงานอีกต่างหากใช่ค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะคะเราไม่อยากคุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้ได้เลยค่ะ